ขึ้นเหนือนะครับทริปคร่าวๆก็คือจะเดินทางไปจังหวัดอุตรดิตถ์พักที่นั่น1คืนนอนริมอ่างเก็บน้ำริมเขื่อนนะครับไหวมั้ยไหวๆๆแต่ไม่ร้อนน่าจะดีดิอากาศไม่น่าร้อนมากเดี๋ยวลุงตุ๋มจะเป็นผกรขับปาเจโร่นะครับกับลุงชาตินะครับส่วนคันนี้ก็ลุงติ๊กเหมาคนเดียวลุงติ๊กเหมากับแม่อ้อมนะครับไปเดินทางหมายปลายทางอันต่อไปก็คือแวะทานข้าวที่สิงห์บุรีลุงชาติชวนไปกินต้มเลือดหมูเจ้าอร่อยไปถึงที่ร้านต้มเลือดหมูแล้วก็ไปดูทำว่าหน้าตาเป็นยังไงถึงแล้วครับร้านเยเล็กต้มเลือดหมูถึงแล้วกินกันเป็นไงครับลุงรสชาติดีครับอร่อยครับดีครับอันนี้ร้านพี่ชาติแนะนำอร่อยครับเยี่ยมโอเคครับหลังจากเรากินข้าวเช้ากันเรียบร้อยพี่แดบไปไหนต่อครับพี่แดบไปหน้าอุตรดิตถ์เลยใช่ไหมครับอุตรดิตถ์เลยแล้วเราจะไปกินข้าวหว่างมีพันไปแล้วร้านจะไม่ปิดก็ถ้าทันโอเคเดินทางครับกำลังจะผ่านเข้าสู่จังหวัดพิจิตร75โลตอนนี้เรากำลังขับรถเข้าจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับแต่ว่าจะไปที่เมืองลับแลก่อนนะไปลาธมีพันเป็นการเที่ยงมาถึงแล้วครับเมืองลับแลครับไม่ได้กินป้าหวางมีพันหยุด2วันอ้อมไปถามได้ว่าอยู่แถวนี้มีอะไรอร่อยบ้างตามไปนั่งรถต่อหลังจากลงรถถนนนี้ก็เป็นถนนที่มันมีแหล่งของกินในอำเภอลับแลหอมฉุยเลยอันนี้เขาเป็นร้านก็เป็นร้านของทอดแล้วก็ของพื้นเมืองอ่ะเขาเรียกข้าวแคบค่ะกินยังไงทานนี้กินกระเป๋าได้เลยค่ะมันจะเหนียวเหนียวดีค่ะมันใส่ถั่วงอกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใส่ไม่ใส่ถั่วขาวเขาจะใส่หมีทานใส่อะไรมีนะคะอันนี้ตัวแคบอันนี้กินกระเป๋าได้เลยอ๋อถ้ามีพันธุ์นี่ก็มีค่ะอันนี้แน่นอนมีหลากหลายอันนี้จะเป็นแกงเขียวหวานขนมจีนแกงเขียวหวานจะเหนียวก็จะหมดซะแล้วหัวยับค่ะค่ะหัวยับค่ะอันนี้คือที่เราตามหาใช่ไหมครับบางทีครับใช่ครับบางคือแป้งแบบเดียวกับแป้งกับเนื้อนะนี่มันจะโดนลมนะมันจะแห้งมันต้องไม่โดนลมใต้ข้างในมีรสชาติหมี่นะมันเขาผัดมาแล้วแล้วก็ใส่เข้าไปในแป้งเนี้ยอร่อยอยู่ของที่หลังก๋วยจั๊บหน้าตาดูโบราณเลยนะคนละทานเมนูใช่ไหมมีความคือเป็นคนชอบแป้งแหนมเนืองอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าจากเส้นหมี่ที่พันไทยด้วยรสชาติมันแบบจัดจ้านอ่ะคือมันผัดมามีความเผ็ดดีมากเลยแล้วก็ถึงจะเอามาพันเอาไว้หรอเอาไว้สั่งคือไม่ได้ไปกินร้านประหว่างนะแต่มากินที่นี่เนี่ยผมว่าก็คงท็อปของที่นี่แหละคืออาจจะมีหลายที่ที่ทำนะแต่ว่ามาที่นี่ครบ
มีทั้งของทอดมีทั้งชิ้นทานมีก๋วยจั๊บนี่เดียวต่อจากแกงเขียวหวานแล้วต้องไปต่อก๋วยจั๊บชามอุ้ยอร่อยผลงานตอนตกนะครับผลงานตอนตกมาเดินทางต่อครับเดี๋ยวเราจะไปกินอะไรกันต่อเป็นของหวานเดี๋ยวไปดูกันครับเราทานข้าวแล้วเดี๋ยวเราจะไปหากาแฟอร่อยๆกินครับเป็นร้านท้องถิ่นร้านท้องถิ่นชื่อ MU Cafe หรือกาแฟสายมูไปครับสายมูไปไมโครได้ไหมครับสองแก้วไม่ถึงไม่นานเหรอถูกเพราะว่าพื้นผมตรงนี้เลยเลี้ยวซ้ายเลยพี่อ่ะ60จ้าเฮ้ยวีดีใจอ่ะพี่ชาติสูงอายุดีใจอ่ะทุกที่ของอุทยานทั่วไทยเขาให้เข้าฟรีโอ้โหดีจังดีจังเลยลานข้างบนเนี่ยแล้วมันลงไปแหลมข้างล่างได้ไหมฮะแต่ถ้าเราจะเอาสวยๆวิวสวยๆเกาะนมอะค่ะเกาะนมเมื่อก่อนมันจะเป็นเกาะน้ำท่วมหมดเกาะนมเมื่อก่อนน้ำท่วมหมดแล้วมันจะเป็นเกาะเหมือนนมสาวครับผมจะข้ามแพไปน่านก็มีเที่ยวกี่โมงอะไรกี่โมงมีตั้งแต่ก็มีตลอดโมงเช้าถึง6โมงเย็นอ๋อมีตลอดเที่ยวสุดท้ายก็คือ6โมงเย็นครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะครับผมครับไปนะครับไปเกาะนมนะเกาะนมไปเกาะนมไปเกาะนมเฮ้ยเดี๋ยวเราไปจ้างผู้ชาก่อนว่าผู้ชาเข้าฟรีหรือเปล่าคน60ต้องให้เข้าฟรีโอ้ยดีใจมากเลยอ่ะตบมือเขาไม่ขอผมรู้ว่าพี่อายบอกไม่ต้องไป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 ครับตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นริมอ่างเก็บน้ำของเขื่อนสิริกิติ์นะครับแล้วก็อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านเราขับรถผ่านอุทยานมาผ่านมาจนถึงจุดกางเต็นท์แล้วเราก็เลยจุดกางเต็นท์มามันเป็นเกาะซึ่งโผล่พ้นน้ำนะครับเรียกว่าเกาะนมสาวเมื่อก่อนมันมาไม่ได้หรอกมันก็ต้องนั่งเรือมาเพราะมันจมน้ำทางนะแต่ตอนนี้เนี่ย 4-5 ปีที่ผ่านมาน้ำแห้งมันก็เลยขับรถมาถึงตรงนี้เลยนะครับเราก็ขับรถมากางเต็นท์กันนะครับบรรยากาศดีก็จะเป็นแบบวิวเห็นวิวทัศน์อ่างเก็บน้ำเห็นแพปลากระชังปลานะครับแล้วก็เย็นนี้เราทำอาหารง่ายๆนะครับนี่สบายๆนะครับเดี๋ยวหุงข้าวสองหม้อนี่เรากินได้เลยเนี่ย8คนแล้วก็จะมีหมูทอดซื้อมาจากกรุงเทพแล้วก็จะทำบักคุเต๋ก็ทำไม่ยากมีซี่โครงหมูไส้หมูอะไรเงี้ยไปกินร้อนๆบรรยากาศดีค่ะดีเลยอ่ะวิวดีร้อนตอนช่วงเย็นแต่ว่าตอนนี้เริ่มดีละเดี๋ยวรอดูวิวสดสวยๆตอนเช้าพาเด็กนอกมาเที่ยวเพราะว่าอยู่นอกไงไม่ได้เที่ยวไม่ได้เที่ยวพอดีไม่ค่อยได้เจอแดดเลยไม่ค่อยได้เจอแดดเลยตั้งใจไหมเนี่ยแจ้งกันเนี่ยหลายทริปแล้วค่ะมาบ่อยแล้วมาบ่อยทริปที่สองไม่เข็ด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 ไม่มีใครเตือนไว้ใช่ไหมไม่เข็ดหนีพ่อมาเที่ยวหนีพ่อมาเที่ยวพ่อมาเที่ยวครับผมแดดแรงมีแตงโมแดดแรงมากแดดแรงใช่ไหมจ้ามาเติมแสงเขาบอกว่าจะเป็นดาราต้องตาต้องทนแสงเลยเอาหม้อแม่มดไปล้างทีแบบเดี๋ยวพ่อจะได้ทำ
ผักโอเดะผักล้างหมูล้างเลยหมูอยู่ในถังถ่ายคนหล่อถ่ายคนหล่อเมื่อกี้เห็นคนหล่อลืมไปแล้วถ่ายไม่ทันโอ้โหพลาดได้ไงหล่อลืมตรงนี้เป็นที่ของอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านเข้ามาตรงอุทยานลงเลยจากลานจอดรถมาจะมาเขาเรียกเกาะนมสาวแล้วเราก็เอารถมาจอดบนเนินเราก็มาตั้งเต็นท์กันตรงนี้หยุดแล้วจุ่มปุ๊บกับข้าวที่เราทำก็คือบักกุเต๋จะทำง่ายๆสบายๆแล้วก็ในอากาศที่ไม่หนาวลมเย็นโชยๆนะครับส่วนพรุ่งนี้เราจะออกจากตรงนี้หลังจากทานข้าวเช้าแล้วก็จะไปลงแพเพื่อจะข้ามจากฝั่งอุตรดิตถ์ไปฝั่งน่านแล้วก็เมื่อขึ้นฝั่งน่านแล้วเราก็จะขับรถต่อไปจุดหมายปลายทางที่ปัวก็จะไปพักค้างแรมที่นั่นระหว่างทางก็ชอบตรงไหนดูตรงไหนวิวตรงไหนสวยๆแล้วก็จะแวะถ่ายรูปกันพรุ่งนี้บรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวตอนเช้าเรามาดูบรรยากาศกันเดี๋ยวก็ทิ้งบรรยากาศ เราทานกับข้าวกันแคมป์ไฟกันคืนนี้แล้วก็ราตรีสวัสดิ์ครับโอ้สบายไม่ได้หรือว่าเขาดูบินมาให้ถึงแค่เราจะมากินบักกุเต๋นะครับหน้าตาเป็นรุ่นไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ครับแต่ว่าง่วงครับครับผมนี่แกงก่อนรอกาแฟใช่ไหมครับรอเหลียวนะครับรอเหลียวรอเหลียวกาแฟหอมมากเลยอะหอซาโลโต้เย็นๆโซดาหอมไม่หิวหอมครับล่ะข้าวเกาหลีนะหอมมากครับป้าครับป้าเรียกความเป็นปอกกระเทียมปอกกระเทียมว่าจะทำกับโต๊ะปอกกระเทียมไว้ก่อนแดดกำลังแจ่มครับสุดยอดมากที่เหลือมันไม่ต้องจับหรือเปล่าไม่ต้องจับน้องเดี๋ยวมาไม่ต้องจับวิวดีมากนะแหละวิวกินข้าวอ่ะวิวสวยครับข้าวต้มมั่ว อนุพันธ์ของบักกุเต๋เมื่อวานแล้วก็ใส่ผักใส่หมูเพิ่มลงไปขยายเขาว่าอนุพันธ์มาท่านผู้ชมไม่รู้จักขยับที่ลิเวอร์ทีหนักกว่าเก่าเนี่ยงงเลยแปลว่าอะไรอ่ะก็
มันคือของเหลือของเหลือเมื่อวานแล้วก็ตั้งชื่อดูดีนะเราประยุกต์มาเป็นข้าวต้มต่อเมื่อคืนเนี่ยรอกินกันไม่ไหวนะถ้าบักคุเต๋เนี่ยถ้าต้มได้สัก2ชั่วโมงเนี่ยมันจะแบบรสชาติมันจะออกมันจะเข้าเนื้อเมื่อวานมันยังไม่ค่อยเข้าเนื้อเมื่อวานเยอะเลยรอบหน้าเราก็จะต้มไว้อย่างนี้ก่อนแล้วเราก็กินตอนเช้าเราทำตอนเย็นแล้วมากินข้าวเย็นตอนเช้านั่งรอกันน้ำลายไหล